สวัสดีครับเพื่อนๆดูฝนมาอีกแล้วนี่ครับน้ำสลัดที่ดักปลากันนะครับผมตรงนี้นี่รอบอันนี้จะเป็นรอบยืนนะครับรอบยืนเวลาปลาวิ่งสวนมาจากสวนน้ำทางนี้โอ้น้ำแรงมากเลยนะครับเห็นไหมน้ำแรงนี่ถ่ายให้ดูเฉยนะนี่หาปลากินได้ทั้งปีเลยอ่ะถึงน้ำไม่แรงแล้วน้ำนิ่งๆก็ยังหาได้อยู่นี่เป็นขนาดรอบยืนปลาส่วนนะครับมาจะว่ายผ่านเดินดันทางนี้เข้ามาเนี่ยฮะน้ำไหลนี่มาเขาการเสือกไว้หน่อยนึงจะเป็นรอบไม่ใหญ่มากนะครับแต่ปลาส่วนเข้าทางนี้ถึงน้ำแรงมากดูนะครับว้าน้ำแดงมารอบที่8ที่9แล้วน้ำอ่ะสงสารชาวนานะแล้วฝนก็ยังคืบไม่หยุดดูดิรอบนี้ปลาเหลืองต่อยอ้วนอ้วนไม่ขาวเริ่มไม่ขาวแล้วไม่เหมือนตอนแรกๆพอปลามันไข่ไงมาไข่มันจะขาวหน่อยตอนนี้ปลาก็ได้วางไข่ไปแล้วบางส่วนแล้วจะเริ่มหมดขาวนะครับหากินแบบชาวบ้านบ้านนอกเนาะในกาดเป็นไงครับนี่จะเป็นฝ่ายพอดีครับฝ่ายติดบ้านเนี่ยน้ำดักปลาหากินตลอดครับปลาน่าจะอ้วนขึ้นเยอะดูทิวน้ำเลยฮะทิวน้ำด้านหลังนี่แรงมากเลยโอเคครับเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาขับจมน้ำ